ชาวเน็ตจับตาไร้เงาเจเจตรินหลังปิ่นโพสต์แคปชั่นเศร้าลาเมืองไทยเรียกได้ว่าหลังจากที่แก๊งเพื่อนรวมตัวกันจัดงานเลี้ยงส่งสุดอบอุ่นให้กับปิ่นเกตมณีก่อนจะเดินทางไปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานแฮปปี้กันสุดๆค่ะในขณะที่ปิ่นเกตมณีเองได้โพสต์ภาพช่วงเวลาแห่งความสุขพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเลี้ยงส่งไปลอนดอนขอบคุณนะคะสำหรับเซอร์ไพรส์ดินเนอร์สนุกรักมากค่ะท่ามกลางแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ร่วมส่งเป็นจำนวนมากอีกทั้งเธอนั้นยังได้โพสต์ IG Story ซึ่งเป็นภาพขณะกำลังเดินทางอยู่บนเครื่องบินพร้อมเขียนแคปชั่นดื่มเพื่อลืมเธอแต่ถึงแม้แคปชั่นจะแอบเศร้าแค่ไหนปิ่นยังได้ทิ้งอีโมจิเป็นรูปหัวเราะขำๆปิดท้ายตามสไตล์และล่าสุดชาวเน็ตจับตามองหลังไร้เงาเจเจตรินเดินทางหรือเคลื่อนไหวอะไรหลังปิ่นเกมินีโพสต์แคปชั่นเศร้าลาเมืองไทยบินไปอังกฤษซึ่งหลังจากเธอนั้นไปถึงลอนดอนก็ได้แชร์โมเมนต์สุดอบอุ่นกับลูกชายคนเล็กน้องเจ้าสมุทรขณะดูหนังด้วยกันโดยระบุข้อความ Movie Time Movie Night